วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านวันนี้พบกับผมครูน็อตมัดซาวสกลนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะครับหัวล้านและเลื่อมคือเก่านะครับวันนี้นะครับเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์นะครับพอดีผ่านมาทางนี้นะครับก็เลยมาแวะนะครับพาทุกท่านนะครับมาชมโรงงานนะครับโรงงานผลิตตู้ลำโพงนะครับที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับเราอยู่ที่สารคามครับวันนี้เรามาที่โรงงานตู้ลำโพงช่างน็อตนะครับช่างน็อตมหาสารคามนะครับครูน็อตมหาช่างน็อตนะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะว่าโรงงานนะครับเขาทำกันอย่างไรนะครับมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นพร้อมๆกันเลยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับมีพ่นรองพื้นนะนี่ครับเจ้าของโรงงานฮะช่างน็อตตัวจริงนะครับสวัสดีครับผมนี่ทุกท่านครับอยากได้ยางครับอยากได้ยางกระสั่งเข้ามาได้นะครับไม่ซ่อนหรือว่าไม่ติดครับจังหวัดมหาสารคามอันนี้มีซ่อนนะครับเนาะมีซ่อน12นิ้วแล้วก็มีจิกสวยๆนะมีเจ้าของบ้านแล้วมั้ยครับเนี่ยช่วงนี้นะครับสั่งเข้ามาได้นะฮะบางทีไม่ต้องรอคิวนะบางทีไม่ต้องท่าคิวนะครับได้กลับบ้านไปเลยนะครับสวยๆนะครับสอบถามราคาเข้ามาได้เลยอันนี้เตรียมส่งมารับเองก็มานะครับจะส่งก็ได้โอ้ภาคใต้ไงโรงงานเพิ่นอยู่ไกลครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะโรงงานช่างน็อตมหาสารคามนะครับตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองนะครับเป็นโกดังโรงงานเลยนะยิ่งใหญ่ครับตอนนี้ก็มีทั้งตู้ที่กำลังพ่นสีแล้วก็งานที่กำลังทำนะครับนี่กำลังเก็บของครับช่างกำลังเก็บของนะครับตัวนี้เป็นสูตรเทอร์โบนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับกำลังลงสีนะครับตอนนี้กำลังลงพื้นนะลองพื้นช่างกำลังเก็บของครับพอครับเลือกเลือกเลือกยืมต่ออีกร้อยนะมีทั้งเสียงกลางนะครับประตูปิดนะYeah.
เตรียมส่งครับตู้เบสตู้เสียงกลางนะฮะก็เตรียมส่งเหมือนกันนะครับโอ้